ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆเราใช้เวลาสักหนึ่งหรือสองนาทีเนี่ยปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะสำคัญทีเดียวแล้วก็หลับตาปลือตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทปลือนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือชวนคนมาบวชหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนฝึกเอาไว้นะลุงนะฝึกตรงนี้ให้ดีเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก
ถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ลดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกันจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไอเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเนี่ยอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิ
อยู่ในกลางกายให้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมอนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้ทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ สบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายสบายให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปนะหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ